นำทีมศิลปินรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่นทั้งปีครูเบสศรีวนกุลประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลต้นแบบและเยาวชนและบุคคลดีเด่นทั้งปีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565โดยมีหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุลโรจน์ณัฐดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณหรือพระองค์เจ้าจรุลโรจน์เรืองศรีและพลเอกวิสันติสศิดากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานมอบรางวัลณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งงานวันนี้นะคะเราจัดเฉลิมฉลองนะคะเนื่องจากวันคล้ายวันบรมราชสมภพนะคะถึง2รัชกาลนะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะซึ่งทั้ง2พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชในขณะที่ทรงพระเยาว์นะคะเราก็เลยมีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นการครบรอบ9ปีค่ะของการจัดงานจึงมาเป็น9ต้นแบบนะคะ9ความดีแล้วก็9ปีสภาศิลปินค่ะซึ่งในวันนี้เราก็มีหลากหลายสาขาแล้วก็หลากหลายประเภทนะคะช่วงก่อนนี้นะคะเราจะจัดงานเยาวชนและก็บุคคลต้นแบบซึ่งคัดเลือกจากคนทั้งประเทศในการส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามานะคะเป็นแฟ้มสะสมผลงานนะคะให้เหลือเป็น9คนสุดท้ายของประเทศค่ะแล้วก็ช่วงตอนเย็นนี้นะคะจะเป็นช่วงของประเภทศิลปินดาราและก็เยาวชนดีเด่นค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่นแห่งปีค่ะเราก็มีหลากหลายสาขาโดยเฉพาะศิลปินที่เห็นอย่างหลากหลายนะคะอาทิเช่นแล้วกันนะคะก็คือดร.ซีเรียมนะคะก็จะได้สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อศาสนาก็จะเห็นได้ว่าพี่แอนเนี่ยทำงานเพื่อศาสนาแล้วก็เรียนด้านศาสนาและปรัชญานะคะจนสามารถคว้าปริญญาเอกได้ก็สมควรแก่การยกย่องค่ะคุณโจนัสเองนะคะก็เป็นนักร้องที่เป็นต่างชาติแต่สามารถมีหัวใจที่เป็นคนไทยแท้มากๆขับร้องบทเพลงต่างๆที่เป็นไทยได้อย่างแบบเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะส่วนตัวคุณรุ่งสุริยาเองก็ชัดเจนนะคะทั้งเรื่องแร่นะคะเรื่องการขับร้องเพลงในการเป็นคอมเมนต์รายการต่างๆก็เป็นกรรมการที่ชัดเจนนะคะน้องปอนเองนะคะก็เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งน้องเขตเองก็นักแสดงที่เก่งมากๆจากช่อง7สีนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะคะแพรวณิชเรืองทองนี่ก็ชัดเจนนะคะเพิ่งคว้ามงหมาดๆจากประเทศโปแลนด์ก็คือมิสซูปรานะคะรองอันดับ1ส่วนอีกท่านหนึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณประวินสุดาดูริงหรือน้องฟ้าใสนะคะเป็นท็อป5มิสยูนิเวิร์สสร้างชื่อให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตอนที่น้องฟ้าใสนะคะเดินทางไปประกวดที่ต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็มีแฟนๆนะคะไปส่งน้องฟ้าใสเนี่ยเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยแบบเยอะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สมควรแก่การยกย่องและอีกวงหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือศิลปินวง EXILE นะคะซึ่งเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงที่สุดณตอนนี้นะคะน้องกำลังจะมีผลงานที่ไปต่างประเทศด้วยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลียังไงก็ต้องฝากทีป๊อปวงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะชอบในเกิร์ลกรุ๊ปในบอยแบนด์ที่เป็นต่างชาตินะคะเราก็อยากสนับสนุนความเป็นทีป๊อปไว้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแอนนะคะก็ต้องก่อนอื่นก็คงต้องขอบคุณแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะซึ่งตัวแอนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำนุบำรุงแล้วก็ดูแลผู้ศาสนามาโดยตลอดนะคะแล้วแอนก็จะทำหน้าที่อันนี้ต่อไปนะคะขอบคุณครูเบสแล้วก็กรรมการทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็จะฝากทิ้งท้ายนะคะไม่ว่าตอนนี้เราจะเป็นยุคไหนวัยไหนหรือเพศใดๆนะคะเราสามารถที่จะรวมพลังที่จะสร้างสรรค์งานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนได้หลายคนอาจจะคิดว่าการจัดงานเยาวชนเนี่ยจะต้องจัดเพื่อเด็กอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรวมพลังโดยเฉพาะรวมสรรพกำลังด้วยซ้ำไปที่จะมาสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะทำเพื่อเด็กและเยาวชนต่อไปหรือด้านอื่นๆเราอยากให้ฝากถึงนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะหันมาสนใจในยุคที่เป็นยุค New Normal แบบนี้นะคะ
เราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะการคุกคามต่างๆทางเพศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะตอนนี้ก็ถูกกระทำค่อนข้างเยอะเราอยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทำนุบำรุงแล้วก็ทุกๆด้านเลยกันนะคะมันจะได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะWe'll be right back.